ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรนอกจากกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะทีมชาติไทยใช้2กัปตันนำทัพคัดบอลโลกสลับคนละ1นัดโดยงานนี้ทางแทบจะไม่มีให้เห็นมากมายนักเมื่อมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งชนาธิปสงกรสินทร์และก็ธีรธรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมชาติไทยนำทัพลุยศึกคัดบอลโลก2นัดเดือนพฤศจิกายนซึ่งทางมาดามแป้งระบุเลยว่าเตรียมจะใช้กัปตันนำทีมลงสนามสลับทำหน้าที่คนละ1นัดในเกมที่จะพบกับทีมชาติจีนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่16พฤศจิกายนที่ถึงนี้และกระบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์วันที่11พฤศจิกายนโดยจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีอันดับโลกนั้นอยู่สูงกว่าเราแต่ในฐานะที่เรานั้นเล่นในบ้านและโดยเฉพาะสนามราชมังด้วยที่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วก็เชื่อได้เลยว่าทุกคนนั้นพร้อมสู้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีและก็เพื่อแฟนบอลชาวไทยที่สำคัญล่าสุดมาโน่โปรกิ้งเองก็บอกแล้วว่าพร้อมสู้ชนิดที่แลกเดือดจริงๆเพื่อจะคว้า3แต้มแรกให้จงได้ส่วนเรื่องกัปตันทีมแป้งและก็มาโน่พูดคุยกันแล้วเราจะใช้กัปตันทีม2คนร่วมกันทำคนละหน้าที่คนละ1นัดคือชนาธิปและธีรธรก็มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์และคาแรคเตอร์ผู้นำของทั้งคู่นี้จะสามารถร่วมหรือว่ารวมใจน้องๆได้เหนือสิ่งอื่นใดแป้งพูดเสมอว่าแฟนบอลเป็นพลังสำคัญที่สุดแล้วก็หวังว่าจะเข้ามาให้กำลังใจเราในวันที่16พฤศจิกายนนี้มาดามแป้งได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็นว่างานนี้นะผมทุกอย่างนะฮะดูจะลงล็อกแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะทีมชาติไทยสู้ๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารินยังไงยิงสดจากญี่ปุ่นสุปโชคคัมแบ็กคอนซะเปิดตารางด่วนซานฟรานเชสโกฮิโรชิมานะโดยงานที่ทางแฟนบอลไทยเตรียมรับชมนะฮะสุปโชคสารชาติดาวรุกทีมชาติไทยคัมแบ็กเวทีญี่ปุ่นนำทัพซัปโปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของซานฟรานเชสโกฮิโรชิมาท็อป4ของเจลีกโดยด้านสนามซัปโปโรโดมประเทศญี่ปุ่นจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตนะฮะเกมนี้มิชา มิเฮโรเปโตวิชเตรียมจะส่งสุปโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยลงตัวจริงอย่างแน่นอนก่อนจะบินผนึกทีมชาติไทยดวลทีมชาติจีนเตรียมที่จะคัดบอลโลกในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับลำพูนประกาศปล่อย3แข้งต่างชาติลุยคัดบอลโลกโซนเอเชียนะโดยงานนี้ทางลาจนโกขาวยืนยันปล่อย3นักเตะของทีมไปช่วยทีมชาติในการลุยคัดบอลโลกในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้โดยงานนี้ทางลำพูนวอริเออร์นะฮะในทีมในศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2023ยืนยันว่าจะปล่อยตัว3นักเตะต่างชาติไปลุยฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยนักเตะทั้ง3รายนั้นประกอบไปด้วยมองบรวินทีมชาติเมียนมาโมฮัมเหม็ดออสมานทีมชาติซีเรียและก็ออสคาร์รีเคคโคแนนทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งจะลงทำการแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง21พฤศจิกายนสำหรับทางลำพูนบริเออร์นั้นจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในศึกไทยลีกของเมืองทองที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวันที่15พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play Television และก็ทรีบอร์ดแบนกิก้าทีวีในครั้งนี้นะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงเปิดสถิติแข้งเมืองทองที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมที่บุกชนะตราดในครั้งนี้นะโดยงานนี้นะผมทางด้านกัปตันนะฮะทัพกิเลนพยองยังคงโชว์ฟอร์มความฟิตอย่างต่อเนื่องหลังวิ่งเยอะสุดในเกมที่บุกไปชนะช้างขาวเจ้าเกาะนะฮะโดยงานนี้เมืองทองนั้นเปิดสถิติผู้เล่นที่ทำสถิติวิ่งและก็เคลื่อนที่มากที่สุดในเกมที่บุกไปเอาชนะตราด FC 0-1ในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกฤดูกาล2023นัดที่10ในครั้งนี้โดยงานนี้ในเกมดังกล่าวนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดตกเป็นของพิชาอุทราวิ่งไปทั้งสิ้น 10.70 กิโลเมตรตามมาด้วยเวรเทพป้อมพันธ์วิ่งไปทั้งสิ้น 9.50 กิโลเมตรแล้วก็ทริสซองโดวิ่งไปทั้งสิ้น 9.30 กิโลเมตรสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองจะออกไปเยือนนราธิวาสบาริเออร์ในวันที่15พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแม่กวงในครั้งนี้นะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงไม่แน่จริงอยู่ยากนะสายจิแม่ทัพสิงเจ้าท่าปรับ16ครั้ง19ครั้งยุคมาดามแป้งในครั้งนี้
โดยงานนี้นะผมทางด้านของทีมสโมสรใดมากกว่านี้หรือไม่หลังจากมีการยืนยันแล้วว่าโค้ชอ้นลงทางด่วนเข้ารับงานที่คลองเตยตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่19ในยุค ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำสำหรับทางรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคคือกุนซือในยุคนี้อีกหนึ่งคนนะฮะที่ได้รับงานโค้ชกับสโมสรที่ขึ้นชื่อนะว่าหากไม่แน่จริงงานนี้อยู่ยากหลังแยกทางกับทางโปริเทโร FC ที่ผูกพันกันมานานกว่า10ปีด้วยการคุมทีมไปทั้งหมด161นัดชนะไปทั้งหมด66เสมอไปที่40แล้วก็แพ้ไปทั้งหมด55นัดยิงไปทั้งสิ้น233ประตูเสียไปทั้งสิ้น229ประตูนี่คือผลงานที่ผ่านมาในการเป็นกุนซือครั้งแรกนะฮะนับตั้งแต่อําราอาชีพนักเตะแต่หากเราล่ามาไล่เลียงกุนซือของการท่าเรือ FC ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมามาดามแป้งเนี่ยเข้ามาดูแลทีมไม่มีครั้งไหนเลยที่จะมีคนอยู่ยาวเกิน100เกมและในรายชื่อนั้นจะมีใครกันบ้างอยู่ได้นานแค่ไหนกันบ้างไปดูกันได้เลยนะเริ่มไปที่สมชายช่วยบุญชุมปี2014คุมทีม5นัดชนะไป1เสมอ0แพ้ไป4ไพบูลย์เลิศวิมลรัตน์ปี2015คุมทีม6นัดชนะไป3เสมอ0แพ้ไป3ต่อมาจะเป็นแกบรี่สตีเวนปี2015คุมทีม7นัดชนะ1เสมอ0แพ้ไป6สมชายซับเพิ่มปี2015คุมทีม11นัดชนะไป2เสมอ3แพ้ไป6มาสตาฮิโรวาดะปี2015คุมทีม9นัดชนะไป4เสมอ1แพ้ไป4เจเดตมีลาบปี2016คุมทีม19นัดชนะไป9เสมอ4แพ้ไป6กิตติศักดิ์เสนาเมืองปี2017คุมทีม11นัดชนะไป2เสมอ3แพ้ไป6เจเดตมีลาปี2017คุมทัพ71นัดชนะไป39เสมอ11แพ้ไป21โชคทวีพรหมรัตน์คุมทีม16นัดชนะไป10เสมอ3แพ้ไป3เจเดตมีลาปี2020คุมทีม2นัดชนะ0เสมอ0แพ้ไป2สราวุธตรีพันธ์ปี2020คุมทีมทั้งหมด33นัดชนะไป18เสมอ6แพ้ไป9ดุสิตเฉลิมแสนคุมทีม12นัดชนะไป5เสมอ3แพ้ไป4สระประวุฒิตรีพันธ์ปี2021คุมทีม14นัดชนะไป6เสมอ2แพ้ไป6วีวรยุทธ์บินอับดุลเราะห์มานปี2022คุมทีม1นัดชนะ0แพ้0และก็เสมอ1นะฮะโดยเฉเดตมีลาปี2022คุมทีม8นัดชนะไป2เสมอ1แพ้ไป5ส่วนทางยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะยังมีสกอตคูเปอร์ปี2022คุมทีม14นัดชนะไป6เสมอ7แพ้ไป1แมตทอนแบรนด์ปี2022คุมทีม7นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป3สุรพงษ์คงเทพปี2023คุมทีม27นัดชนะไป16เสมอ2แพ้ไป9และล่าสุดนะฮะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคปี2023ตามดูกันต่อไปว่าเส้นทางนี้ของโค้ชอ้นนั้นจะไปได้ไกลเพียงใดกันแน่นะครับและนี่ก็เป็นการท่าเรือ FC ในสไตล์ของบาดามแป้งนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ข้อความหลังเจอประเด็นร้อนบอกให้หยุดเถอะเพื่อเป็นตำนานโดยงานนี้บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักควักชกขวัญใจชาวไทยเพิ่งจะเอาชนะแสนชัยยอดตำนานเมืองไทยและกำลังจะเดินหน้าสร้างตำนานบทใหม่อย่างต่อเนื่องกับทางผู้ท้าชิงรายใหม่กระทั่งเกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อมีแฟนมวยบางส่วนนั้นไปบอกให้บัวขาวบัญชาเมฆหยุดเถอะพี่เพื่อเป็นตำนานดีกว่าไหมล่าสุดบัวขาวโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวระบุเลยนะว่าหยุดเพื่อเป็นตำนานเท่ากับว่าตั้งโปรแกรมสมองให้ขับยอมแพ้ทีมงานขอพูดคำเดิมครับตลอด7ปีที่ผ่านมาหลังจากได้แชมป์ K1 2สมัยรุ่นพี่ที่เป็นฮีโร่ตำนานต่างๆของไทยรวมถึงบวนมหาประชาชนขอมวยลงความเห็นตรงกันให้หยุดต่อยหยุดชกมวยซะเพื่อจะเป็นตำนานในครั้งนี้ไม่ใช่คิดว่าตัวเองดีเก่งแน่หญิงยโสอะไรนะเคารพทุกความเห็นที่แนะนำแต่ถ้า17ปีที่แล้วหรือตลอดมาทำตามนั้นเชื่อแบบนั้นก็จบไม่มาถึงวันนี้และบางคำแนะนำว่าถ้าแพ้ขึ้นมาวันใดจบเลยนะจะไม่มีใครสนใจตำนานจะไร้ค่าทันทีอย่าบอกว่าที่ผ่านมาแพ้อีบรงแพ้ลิสโก้แพ้รัสเซียแถม3ไฟท์หลังเสมอหมดเลยนะอยากจะให้ทราบว่าคุณค่าของนักสู้ไม่ว่าวัดกันที่ผลแพ้ชนะอย่างเดียวไม่ได้วัดกันที่สถิติรุ่นหรูไม่ได้เป็นที่สนใจมุ่งคำสู่ว่าตำนานเท่านั้นแต่เป็นนักสู้ให้โลกนี้จดจำอันนี้สะใจกว่าปรมีคนรับไม่ได้อีกบานกราบขออภัยในความเห็นแบบนี้นะครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางด้านของบัวขาวบัญชาเมฆนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์
ประจำวันที่10พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ